สุชาติสวัสดิ์ศรีจี้ธนาธรแถลงให้ชัดไปทำอะไรปมลือดีลลับสุชาติสวัสดิ์ศรีลั่นในฐานะโหวตเตอร์ก้าวไกลจี้ธนาธรแถลงให้ชัดไปไหนมาไปทำอะไรปมลือบินไปดีลลับทักษิณที่ฮ่องกงวันที่28กรกฎาคม2566นายสุชาติสวัสดิ์ศรีอดีตศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นักเขียนและบรรณาธิการชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าก้าวไกลประกาศตัวเป็นการเมืองใหม่ในฐานะโหวตเตอร์ของก้าวไกลธนาธรควรต้องแถลงให้ชัดเจนต่อสาธารณะว่าไปไหนมาไปทำอะไรธนาธรโผล่เข้าพักก้าวไกลหลังมีข่าวสะพัดบินไปดีลลับทักษิณที่ฮ่องกงอาจารย์สมชายจี้ธนาธรต้องตอบไปเจรจาซูเปอร์ดีลหรือไม่หวังเห็นทำการเมืองตรงไปตรงมาโดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเช่นไปแถลงเขาก็ยุบก้าวไกลซิกรับเดียวหาว่าอยู่เบื้องหลังนิ่งๆดีที่สุดธนาธรคือพลเมืองและสมาชิกของคณะก้าวหน้าไปไหนมาไหนไม่จำเป็นต้องแถลงให้ใครทราบหากไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่กล่าวถึงเป็นติ่งเป็นด้อมหากไม่ชอบก็แค่ไม่เลือกในครั้งต่อไปถ้าอาจารย์เป็นโหวตเตอร์ที่กาก้าวไกลโปรดงัดหลักฐานออกมายืนยันพูดวันนี้ปุ๊บนักร้องประสานเสียงรวบรวมหลักฐานครอบงำพรรคยื่นก้าวไกลถูกธนาธรครอบงำถูกยุบพรรคเท่ไปเลยครับไม่ต้องคิดคำพูดอะไรเยอะแยะพูดความจริงกับประชาชนพอถ้าทำเพื่อประชาชนจริงๆคุณธนาธรต้องออกมาพูดว่าไปคุยไหมคุยอะไรเศรษฐาแพทองทานนำคณะเพื่อไทยลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเศรษฐาแพทองทานนำคณะเพื่อไทยลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566เมื่อวันที่28กรกฎาคม66นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพท.นายชัยเกษมนิติสิริส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพท.พร้อมด้วยแกนนำและส.ส.พรรคอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคนายชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคนางพวงเพชรทุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครนายจักรพงษ์แสงมณีกรรมการบริหารพรรคทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพรรคและรักษาการโฆษกพรรคนายนพดลปัทมะนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อนายสุรเกียรติเทียนทองส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคนางสาวขัตติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังชกไม่มีมุมสิงหาร้อนๆตั้งนายกรัฐมนตรีแถมทักษิณก็จะกลับวันเวลาการเดินทางกลับประเทศไทยของทักษิณชินวัตรชัดเจนเสียทีหลังจากที่ประกาศมาตลอดว่าจะกลับแน่ๆแต่ไม่เคยกำหนดวันโดยหนนี้อุ้งอิงแพทองทานชินวัตรเป็นผู้เปิดเผยเองจึงแน่นอนมากที่สุด
ว่าเป็นวันที่10สิงหาคมแต่ที่น่าคิดก็คือต้นเดือนสิงหาคมสถานการณ์การเมืองน่าจะเข้าสู่ช่วงสำคัญคือการโหวตแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่30แถมพรรคก้าวไกลได้ส่งมอบภารกิจให้เพื่อไทยไปแล้วเป็นคิวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยโดยวันเวลาการโหวตนายกรัฐมนตรีได้เลื่อนจากวันที่27กรกฎาคมมาต้นเดือนสิงหาคมนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนเพราะประธานวันนออ้างสาเหตุว่าต้องรอการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญกรณีห้ามโหวตซ้ำชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งมีการพ่วงประเด็นให้ศาลมีคำสั่งชะลอการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเอาไว้ก่อนอีกด้วยทุกอย่างจึงยังต้องรอน่าเชื่อว่าการที่ทักษิณเลือกวันที่10สิงหาคมคงคำนวณเอาไว้ว่าการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะรู้กันดีว่าทักษิณพยายามไม่ให้การเดินทางกลับไทยของตนเองไปพัวพันกับพรรคเพื่อไทยยิ่งตอนนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยคือนายเศรษฐาทวีสินกำลังจะเข้าชิงยิ่งต้องระวังดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าถ้าหากวันประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีเนิ่นนานไปเกินวันที่10สิงหาคมฝ่ายทักษิณก็อาจจะขยับวันออกไปอีกนิดแต่ถ้าจะถามว่าทำไมทักษิณจะต้องเร่งมาในช่วงเดือนสิงหาคมนั่นเพราะว่าต้องการกลับไทยในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการเพื่อตัดข้อครหาต่อเพื่อไทยดังนั้นหลายๆเหตุการณ์จึงมาอีนุงตุงนางในต้นเดือนสิงหาคมทั้งจะโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคิวของเพื่อไทยทั้งทักษิณก็จะกลับเพื่อให้อยู่ในช่วงอำนาจของรัฐบาลประยุทธ์แต่ขณะเดียวกันดูเช่นนี้แล้วก็จะเห็นได้อย่างหนึ่งว่ามีความมั่นอกมั่นใจกันมากกว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีน่าจะผ่านอย่างราบรื่นเมื่อเปลี่ยนเป็นเศรษฐาแล้วสูตรรัฐบาลก็คงจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้ฝ่ายสวยอมโหวตให้และมีเสียงสสเข้ามาเพิ่มแต่แน่นอนว่ากระแสต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์ต่อเพื่อไทยตลอดหลายวันที่ผ่านมาบ่งบอกว่าถ้าไปเลือกพรรคที่ประชาชนไม่ยอมรับการต่อต้านก็จะรุนแรงแน่นอนถ้าเลยหลักการประชาธิปไตยไปมากประชาชนจะไม่ยอมรับหรือว่าวันนี้ได้จัดสูตรรัฐบาลใหม่ที่มั่นใจว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมการเมืองก็ไม่ต้านฝ่ายประชาธิปไตยก็สบายใจวงตาวัน